การดึงลงมาเลยนะเราเอาไว้ทีเดียวทีตัวนะเอาไว้บูชาที่หน้ารถก็ได้เวลาเราเดินทางใกล้ๆเนี่ยเราก็อาราธนาเหรียญหลวงพ่อนะไปกับเราได้เหมือนกันนะให้ปกปักรักษาความยังไงเพื่อให้สิริมงคลนะครับสิริมงคลที่เดินจากมาไปต้องขอเชิญนะครับจากขอพรของพวกโคตรงนี้คือเป็นสถานที่บอกศักดิ์สิทธิ์ของหลวงพ่อโคตรของพระสวัสดิ์ด้านในนี่ครับมีชั้นวางรองเท้าหรือท่านใดต้องขอเชิญครับผมเดี๋ยวครับมาใหม่ถ้าดูต้องสวดก่อนรับจุดแรกก็ผมแรกขอให้พบพ่อหลวงพ่อปู่สักครับนะครับวันนี้มาทำทั้งบุญชานะครับมาขอพรในทีต่อประเสริฐหลวงพ่อปู่ดอกเท้าไม่บาดด้านในนะครับผมมีชุดตาขนเท้าอยู่ด้านในเสร็จเลยครับมันนี่คือวิหารฮะเทพวิทยาคมนะครับหรือหลวงพ่อคูณนะครับที่สร้างไว้ให้ประชาชนได้ชมนะครับเรียกว่ายิ่งใหญ่อลังการฮะทุ่มทุนหมดเป็นร้อยล้านทีเดียวนะครับกับกุฏิตรงนี้นะครับเดี๋ยวได้เดินไปดูช่องทางหนึ่งนะครับว่าจะสวยงามขนาดไหนอันนี้ด้านหลังฮะน้อยคนที่จะได้เห็นภาพแบบนี้นะฮะนี่ก็เป็นมุมอีกมุมหนึ่งนะด้านข้างเนี่ยจะสวยนะมองเห็นรูปช้างรูปช้างสัญลักษณ์เต่านะครับอ
ในน้ำนี่ก็จะมีปลานะมีปลามีเต่ามีงูมีอะไรหลายๆอย่างรวมกันเลยนะฮะเรียกว่าเป็นโอ้โหหลายอย่างหลายชนิดที่หลวงพ่อเขาทำไว้นะครับเป็นไอเดียที่ดีแฟมคิดที่ดีมากนะครับก็คือเนี่ยที่เห็นนะฮะจะเป็นภาพสวยๆงามนะครับพาผู้ชมมาชมเดี๋ยวเราจะจอดลึกเข้าไปอีกนะครับดูกันโดยรอบนะผู้ชมไปดูซิว่าแถวนี้เขาเขียนว่าไงนี่ฮะกิโลศูนย์จากวัดบ้านไร่นะครับแต่ว่ามันไล่ไปนครราชสีมาพี่หมายนะครับอันนี้ก็คือหลวงพ่อคูณท่านสร้างแล้วก็ประดิษฐานไว้นะครับ